Podcast Review ชวนฟังก่อนใครกับไฮไลท์ในรอบสัปดาห์ชวนคุยเบื้องลึกเบื้องหลังรายการพอดแคสต์จากไทย PBS และชวนติดตามหลากหลายช่องทางฟังกันได้ทุกที่ทุกเวลา Podcast Review ทุกวันจันทร์เวลา 10:15 น.ทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcastไทย PBS Podcast สื่อใหม่สำหรับทุกคนเพื่ออัปเดตทุกสถานการณ์ไม่ว่าคุณจะเป็นวัยไหนจะฟังคนเดียวอย่างเคสนี้ก็ได้มอบข้อมูลต่างๆอันแสนล้ำค่าให้กับเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องดวงใจของดาวเสาร์หรือฟังทั้งครอบครัวเสียงของตุ๊กแกนั่นเองท่องโลกมุมมองใหม่กับไทย PBS Podcast View the world via the voiceสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการพอดแคสต์รีวิวสัปดาห์นี้พบกับหมิวอัยดาสนศรีเช่นเคยนะคะเราเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์แบบนี้เลยเวลา 10:15 น.ไลฟ์กันสดๆผ่านทางแฟนเพจ Facebook ของไทย PBS Podcast ไทย PBS รวมไปถึง YouTube Channel ของไทย PBS Podcast ด้วยค่ะแน่นอนเรามีพอดแคสต์ที่น่าสนใจและรายการใหม่ๆมาแนะนำให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ติดตามกันซึ่งวันนี้มีหลากหลายประเด็นเลยทีเดียวค่ะประเด็นในรายการวันนี้ Midlife เด็กเรียนเก่งในระบบการศึกษาที่คับแคบเมื่อชีวิตจริงไม่มีเกรดมาตัดสินThe Active Podcast ผู้หญิงหุ้นส่วนกระบวนการสันติภาพกับการหาทางออกเพื่ออยู่ร่วมกันในพื้นที่ชายแดนใต้โรงหมอสัตวแพทย์มาให้คำแนะนำอันตรายจากความตะกะของสัตว์เลี้ยงซึ่งอาจจะได้รับอันตรายจากอาหารที่เราให้กินนานาสัตว์สารพัดเสียงตัวอะไรส่องแสงได้ในความมืดแล้วที่มาของแสงเหล่านั้นมาจากไหนเริ่มต้นกันที่รายการแรกค่ะชวนฟังกับ Midlife ซึ่งเราจะพูดคุยกันถึงประเด็นของเด็กเรียนเก่งในระบบการศึกษาที่คับแคบมีเด็กคนไหนบ้างที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นเด็กที่เรียนเก่งแต่ว่าพอออกมาใช้ชีวิตจริงนะคะกับเจอปัญหาแต่ไม่สามารถรับมือได้ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่เราอยากจะชวนพูดคุยกันในรายการนี้ซึ่งวิรดาอยากจะชวนตอบคำถามว่าทำไมเด็กเก่งหลายคนถึงทำในสิ่งที่ช่างน่าเสียดายในสายตาของคนอื่นๆทำไมในวันที่เราเป็นผู้ใหญ่การเป็นเด็กเรียนเก่งมันไม่ได้ช่วยให้เรารับมือกับปัญหาของชีวิตจริงได้มีแต่ความคาดหวังของตัวเองที่ไปกดดันตัวเองอยู่เราอยากจะชวนคุยในประเด็นนี้กับ Midlife ค่ะเราใช้ชีวิตมาแบบมีแบบแผนของเด็กเรียนอยู่พอสมควรว่าแบบอ่ะเป้าหมายต่อไปคืออะไรแล้วเราก็ไล่ล่าสนุกกับการสนุกและตื่นเต้นกับการแบบไปสเต็ปต่อไปแล้วสเต็ปต่อไปที่เราต้องค้นฟ้าคว้าดาวดวงต่อไปที่เราจะต้องไปถึงมันอยู่ตรงไหนมันก็เลยมีช่วงนึงที่ลอสมันเลยทำให้เราตกตะกอนอะว่าแบบเฮ้ยรูปแบบหรือระบบการศึกษาที่เราเรียนมานี่มันส่งเสริมมันหล่อหลอมให้เราเป็นเด็กเรียนจริงๆนะจนพอมาถึงจุดหนึ่งเราต้องมาตอบคำถามว่าเราอยากจะเป็นอะไรเราอยากจะทำอะไรในชีวิตจริงๆอ่ะมันกลายเป็นคำถามที่ยากมากๆตอนนี้คุณอยู่กับเวิร์ลวิรดาแซ่ลิ่มใน Midlife Podcast พื้นที่ปลอดภัยที่เราชวนกันมานั่งปรับทุกข์แชร์สุขประคับประคองกันในวันเทาๆนะคะในวันที่เราอาจจะเป็นคนที่กดดันตัวเองมากที่สุดเพราะว่าเวิร์ลอยากจะชวนตอบคำถามว่าทำไมมันถึง make sense สุดๆเลยที่เด็กเก่งหลายคนเนี่ยถึงทำในสิ่งที่ช่างน่าเสียดายจังเลยในสายตาของคนอื่นทำไมในวันที่เราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วอ่ะการเป็นเด็กเก่งมันไม่ได้ช่วยเรารับมือกับปัญหาของชีวิตที่ไม่ได้มีเกรดหรือว่ามีคะแนนมาตัดสินกลับมีแต่ความคาดหวังของตัวเราเองด้วยซ้ำที่กดดันแล้วก็กลด่าเราอยู่ในหัวชวนฟังรายการ The Active Podcast กันบ้างค่ะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องราวของผู้หญิงกับกระบวนการสันติภาพแม้ที่ผ่านมากลุ่มผู้หญิงและภาคประชาสังคมชายแดนใต้จะมีข้อเสนอเชิงนโยบายแต่ก็ยังไม่มีทางออกที่ชัดเจนค่ะซึ่งเป้าหมายของข้อเสนอเหล่านั้นไม่เพียงแค่ยุติความรุนแรงแต่คือการสร้างเป้าหมายว่าจะอยู่ร่วมกันอย่างไร
ชวนฟังได้ในรายการ The Active Podcast กับตอนผู้หญิงหุ้นส่วนกระบวนการสันติภาพค่ะหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจแล้วเราหยิบยกมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะก็คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เน้นไปที่เรื่องของผู้หญิงแล้วก็เด็กที่ผ่านมาค่ะเราจะเห็นงานวิจัยนะคะพี่โมเห็นนิทรรศการศิลปะเห็นการพยายามสื่อสารเรื่องเหล่านี้เนี่ยผ่านมุมมองหรือว่าผ่านชีวิตของผู้หญิงแล้วก็เด็กในพื้นที่วันนี้เราก็เลยหยิบเรื่องนี้มาพูดคุยกันค่ะในวันที่25พฤศจิกายนนะครับก็ถือว่าเป็นวันยุติความแรงต่อสตรีสากลนะครับข้อจริงก็คือทางสหประชาชาติเนี่ยก็จะกำหนดในช่วงวันที่25ถึง25พฤศจิกาถึงวันที่10ธันวาครับก็จะเป็นช่วงระยะเวลาในการรณรงค์การยุติความแรงต่อผู้หญิงเราก็เลยเอาประเด็นเรื่องเสียงและบทบาทของผู้หญิงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เราเนี่ยมาทำความเข้าใจมาพูดคุยกันค่ะวันนี้เราก็เลยอยู่กับแขกรับเชิญ2ท่านนะคะท่านแรกก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงหทัยบุรณะเจริญกิจค่ะรองผู้อำนวยการสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลนะคะส่วนอีกท่านค่ะก็อยู่ในพื้นที่เลยนะคะก็คือคุณปาติมะปออิแตดาโอนะคะนายกสมาคมผู้หญิงเพื่อสันติภาพหรือว่า VPH นะคะสวัสดีทั้ง2ท่านค่ะสวัสดีค่ะเช็คสุขภาพกับรายการโรงหมอกันบ้างค่ะวันนี้อาจจะไม่ใช่สุขภาพของคนแต่ว่าเป็นสุขภาพของสัตว์เลี้ยงซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงความตะกะของสัตว์เลี้ยงของพวกเราแบบนี้สามารถเกิดอันตรายได้นะคะซึ่งพฤติกรรมการกินของสัตว์เลี้ยงแต่ละตัวโดยเฉพาะสุนัขเนี่ยก็จะมีแตกต่างกันออกไปค่ะบางตัวกินอย่างเรียบร้อยบางตัวเนี่ยชอบเอาอาหารไปซ่อนเหล่านี้ไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่แต่ตัวที่กินดุกินมุมมามกินตะกละเนี่ยพฤติกรรมเหล่านี้นะคะแอบซ่อนอันตรายต่อสุขภาพของสุนัขเอาไว้อยู่ค่ะเป็นเรื่องที่เจ้าของเนี่ยต้องใส่ใจเป็นพิเศษซึ่งอาจจะได้รับอันตรายจากอาหารที่เราให้กินอย่างเช่นกระดูกได้ซึ่งวันนี้มีคำแนะนำจากสัตวแพทย์จะมาบอกเราค่ะว่าอาหารแบบไหนที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงของเราได้ค่ะสวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.ธีรดิษฐ์รุ่งเรืองกิจไกรจากคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับคือถ้าสุนัขเป็นคนที่เลือกอาหารแล้วไม่ค่อยกินอันนั้นจะไม่ค่อยน่าห่วงเท่าไหร่แต่ตัวที่กินมากๆกินเยอะๆแล้วก็ห่วงป้องกันเหมือนกับกลัวตัวอื่นจะมาแย่งไอ้ตัวนี้แหละจะเจอปัญหาได้ค่อนข้างบ่อยกว่าถ้าเกิดว่าอาหารหรือสิ่งแปลกปลอมที่เขางับกินเข้าไปเผลอกินเข้าไปเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่มีคมหรือว่าไม่ใช่ชิ้นใหญ่อันนั้นคงไม่น่าห่วงแต่กรณีที่มีคมมีชิ้นใหญ่แล้วรีบกลืนไปโดยที่มีโอกาสไปอุดตันทางเดินอาหารหลอดอาหารกระเพาะอาหารหรือลำไส้ไอ้ตรงนั้นจะเกิดปัญหาครับถ้ามันเคลื่อนผ่านออกมาไม่ได้การเลี้ยงเป็นสิ่งสำคัญเลยถ้าเกิดว่าเลี้ยงตัวเดียวเนี่ยแล้วก็ให้กินเพียงพอผมว่าปัญหาเหล่านี้คงไม่ค่อยเกิดขึ้นเท่าไหร่แต่ว่าในการเลี้ยงหลายๆตัวแล้วตามสัญชาตญาณด้วยความที่ฉันต้องมาเป็นที่หนึ่งเขาก็จะแย่งกันโดยที่การไม่ให้ตัวอื่นกินถ้าลักษณะแบบนั้นเนี่ยเวลาที่เขางับอาหารชิ้นใหญ่ๆไปแล้วกลัวตัวอื่นมาแย่งเขาก็จะมักจะเผลอกลืนเข้าไปเลยซึ่งโอกาสที่จะไม่เกิดการอุดตันทางเดินอาหารมีได้สูงครับโอกาสที่จะเกิดปัญหาที่ระบบทางเดินหายใจเป็นไปได้ในกรณีที่สำลักแล้วเข้าหลอดลมแล้วอาการจะแสดงออกให้เห็นชัดเจนแล้วก็ต้องรีบแก้ไขเพราะถ้าทำอะไรไม่ทันทีเนี่ยโอกาสตายสูงมากครับอาการที่แสดงออกโดยปกติถ้าเป็นที่ต้นๆเนี่ยเขาจะเอาขาหน้าตะกุยหรือบางครั้งถ้าเกิดว่ามีอาการเหมือนกับจะขย้อนเพื่อจะเอาสิ่งแปลกปลอมเหล่านั้นออกมาแต่ว่าอาการเหล่านี้มันก็จะคล้ายกับโรคต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคือต้องดูจากองค์ประกอบรอบๆรอบๆว่ามันเจอสิ่งที่สงสัยหายไปหรือเปล่าปรับพฤติกรรมได้ไหมผมว่าให้อาหารอย่างเพียงพอแล้วก็ให้ในปริมาณที่เฉลี่ยใกล้เคียงกันโดยที่ไม่ให้แต่ละตัวอิจฉากันถ้วยได้ระดับหนึ่งแต่อาจจะไม่ใช่การแก้ปัญหาทั้งหมดนะครับฟังเรื่องราวทั้งหมดนี้ในรายการโรงหมอที่ไทย PBS Podcast ครับ
คุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับฟังกับรายการโรงหมอได้นะคะผ่านทางไทย PBS Podcast ของเราค่ะกับเรื่องราวของความตรรกะของสัตว์เลี้ยงของเรานั่นเองนอกจากนี้ยังมีประเด็นอื่นๆให้ได้ติดตามกันด้วยค่ะสัปดาห์นี้พบกับอาหารชนิดใดไม่ควรกินก่อนนอนเพราะอาจจะส่งผลต่อร่างกายในขณะนอนหลับได้ฤดูหนาวกับระบบทางเดินหายใจฤดูที่หลายๆคนป่วยบ่อยๆอากาศหนาวแบบนี้ยิ่งต้องดูแลสุขภาพให้ดีเสื้อผ้ามือสองของที่ต้องซักเพราะเราไม่รู้ที่มาเสื้อผ้าสวยส่งต่อมาต้องทำความสะอาดให้ดีก่อนสวมใส่ทั้งหมดฟังได้กับรายการโรงหมอค่ะนานาสัตว์สารพัดเสียงในวันนี้ชวนทุกคนติดตามเรื่องราวของสัตว์ที่มีแสงในตัวเองค่ะซึ่งบนโลกใบนี้ก็มีสัตว์อยู่จำนวนไม่น้อยนะคะที่มีแสงในตัวเองซึ่งนานาสัตว์สารพัดเสียงจะชวนทุกคนไปทำความรู้จักกับเหล่าสรรพสัตว์เหล่านี้มาหาคำตอบไปพร้อมกันค่ะว่าที่มาของแสงมาจากไหนแล้วทำไมพวกมันถึงต้องมีแสงไปติดตามกับพี่แวนด้ากันค่ะหิ่งห้อยนั้นใช้การกระพริบแสงยามค่ำคืนเพื่อหาคู่ผสมพันธุ์ค่ะซึ่งการเปล่งแสงวิบวิบวับวับเป็นจังหวะเนี่ยเหมือนกับเป็นภาษาเพื่อสื่อสารและส่งสัญญาณต่อหิ่งห้อยตัวเมียที่อยู่ใกล้ๆค่ะหิ่งห้อยนั้นมีหลายสายพันธุ์หลายชนิดค่ะตัวผู้ตัวเมียส่องแสงได้เป็นแสงวาบวาบสั้นๆเพื่อดึงดูดคู่ผสมพันธุ์หิ่งห้อยแต่ละชนิดจะมีสีแสงและจังหวะการกระพริบไม่เหมือนกันนะคะนั่นก็หมายความว่าแต่ละชนิดนั้นจะมีภาษาของตัวเองโดยการใช้จังหวะการกระพริบนี่แหละค่ะและที่น่าสนใจก็คือมีหิ่งห้อยตัวเมียบางชนิดนะคะมันสามารถเรียนแบบแสงของหิ่งห้อยชนิดอื่นๆเรียกว่าปลอมตัวเป็นหิ่งห้อยชนิดนั้นโดยทำแสงให้ตัวผู้เข้าใจผิดค่ะว่าเป็นหิ่งห้อยชนิดเดียวกันและเมื่อตัวผู้ตัวนั้นบินมาแล้วก็เจ้าหิ่งห้อยตัวเมียที่ส่องแสงปลอมตัวก็จะจับตัวผู้โชคร้ายตัวนั้นกินทันทีเลยค่ะ oh, no. และไม่เพียงแต่หิ่งห้อยปลาแองเกิลหมึกแมงกะพรุนแพลงต้อนที่เรืองแสงได้ยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆมากมายที่ทำได้เช่นกันเช่นมีด้วงชนิดนึงที่ทวีปอเมริกาค่ะเขาเรียกว่าด้วงไฟมันมีแสงเรืองรองคล้ายกับหิ่งห้อยค่ะกิ้งกือเรืองแสงก็มีนะคะพบได้ในป่าและทุ่งหญ้าในเทือกเขาทางตอนใต้ของแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะเจ้ากิ้งกือเรืองแสงเนี่ยมันเรืองแสงก็เพื่อเตือนสัตว์นักล่าที่จะมากินมันว่าอย่ากินฉันเลยตัวฉันน่ะไม่อร่อยแล้วก็เป็นพิษด้วยนะซึ่งความจริงเจ้ากิ้งกือชนิดนี้มันก็มีพิษอยู่ในตัวของมันจริงๆใครไม่เชื่อลองกินไปก็จะเจอพิษร้ายในตัวของมันค่ะนอกจากสัตว์แล้วสิ่งมีชีวิตอย่างเห็ดก็เรืองแสงได้เห็ดเรืองแสงมีมากมายค่ะในเมืองไทยก็มีส่วนใหญ่ก็รู้จักกันในชื่อของเห็ดกระสือค่ะอะไรที่มีแสงเรืองๆในความมืดแล้วก็ต้องให้กระสือยืนหนึ่งในเมืองไทยเลยส่วนเชื้อราก็เรืองแสงได้เช่นกันมีเชื้อรามากกว่า70สายพันธุ์ที่ส่องแสงสว่างได้เชื้อราบางชนิดส่องแสงเพื่อยับยั้งผู้ล่าและบางชนิดเรืองแสงเพื่อดึงดูดแมลงให้เข้ามาหาและกระจายสปอร์ของพวกมันให้เดินทางไปไกลๆค่ะคุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับฟังรายการพอดคาสต์ทั้งหมดที่เราแนะนำในวันนี้ได้ผ่านช่องทางต่างๆเหล่านี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com เรามีรายการใหม่ที่อัปเดตทุกสัปดาห์รวมไปถึงรายการยอดนิยมด้วยนะคะหรือจะฟังผ่านแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast ก็ได้สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Androidนอกจากนี้ยังมีพอดคาสต์ในช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, SoundCloud, Podbean รวมไปถึง YouTube อย่าลืมไปกดติดตามกันจะได้ไม่พลาดรายการต่างๆของเราค่ะนอกจากนี้คุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารอื่นๆผ่านทางโซเชียลมีเดียของเราไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, Twitter รวมไปถึง YouTube นะคะอย่าลืมไปกด follow กดติดตามเราเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารต่างๆค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วติดตามได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าน้องยีนมีรายการที่น่าสนใจมาฝากอีกเช่นเคยวันนี้มิวขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
เรื่องเล่ามากมายจากหลากหลายครีเอเตอร์ในไทย PBS Podcast กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะทางไทย PBS Podcast บนเว็บไซต์คุณลุงขอรับผีมันหลอกผมขอรับแอปพลิเคชันจีนจะก้าวเป็นมหาอำนาจทางด้านเศรษฐกิจของโลกทาบชั้นสหรัฐอเมริกาสะดวกแบบไหนก็เปิดฟังได้เลยท่องโลกมุมมองใหม่กับไทย PBS Podcast View the world via the voice สร้างสรรค์จินตนาการผ่านเสียงของเหล่าสัตว์กับ2รายการจากไทย PBS Podcast นานาสัตว์สารพัดเสียงพี่วันด้าชวนน้องๆมาทำความรู้จักบรรดาสัตว์น้อยใหญ่และเรื่องราวน่ารู้จริงๆแล้วเนี่ยนกเอี้ยงไม่ได้เลี้ยงควายค่ะควายนะคะที่นกเอี้ยงสัตว์โลกแฟนตาซี The Musical ผจญภัยในโลกกว้างพร้อมกับสนุกสนานไปกับละครเพลงหลากสีสันฟังได้แล้วที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com หรือแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast